งคุณเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัน์นะครับท่านรองธิบดีฝ่ายวิชาการของกรมชมพทานและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำ2แห่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โดยโครงการอ่างเก็บน้ำ2แห่งที่ว่าอันแรกก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตท้องที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่งนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปาน และอีกจุดนะครับก็คือโครงการอ่างเก็บน้ําแม่บอมนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเหวอยู่ที่หมู่ที่3นะครับตำบลบ้านขอที่อาเภอเมืองปานเช่นกันนะครับซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ําทั้ง2แห่งเนี่ยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาตินอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่1ด้วยรวมไปถึงส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ทํากินของชาวบ้าน ซึ่งหากการศึกษา e a ผ่านพ้นไปด้วยดีทางกรมชลมระทานก็จะสามารถดำเนินการสำรวจออกแบบการก่อสร้างได้ในปี63ซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2564นะครับทางนี้อ่างเก็บน้ำทั้ง2แห่งเนี่ยถือว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านครับหากอ่างเก็บน้ำแม่ปานก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ทํากินของพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์นะครับราวๆหนึ่งร้อยยี่สิบห้ไร่ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ําแม่บอมนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ชมประทานจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ7,200ไร่เนี่ยเพิ่มไปอีกสองพไร่ก็จะเป็นเก้าไร่ครับ